นี่แหละครับคลาสสิกเลยฮะวงการฟุตบอลไทยครับขับเคลื่อนกันด้วยเสียงวิพากษ์วิจารณ์ครับสุดท้ายวันนี้มติออกมาใหม่นะครับผมหลังจากลงคะแนนเสียงว่าจะไม่เลื่อนปิดลีกให้เร็วขึ้นเพื่อ4เกมกลับไปปิดลีกตามเวลาเดิมตามผังเดิมเพื่อพัฒนาวงการฟุตบอลไทยเอาเป็นว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังแล้ววิเคราะห์กันต่อในทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับSuzuki Super Flash Deal ดีลสุดคุ้มมอบให้คุณถึง3ต่อต่อแรกออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าต่อที่2รับดอกเบี้ยสุดพิเศษและต่อสุดท้ายรับบัตรเติมน้ำมันสูงถึง 10,000 บาทสอบถามรายละเอียดที่เว็บไซต์ suzuki.co.th หลังจากเป็นดราม่ากันมาลากยาวเลยนะครับเสียวิพากษ์วิจารณ์บ่นด่าถึงการไม่เลือกที่จะพัฒนาวงการฟุตบอลนู่นนี่นั่นกันไปวันนี้ได้บทสรุปครับจะเรียกว่าบทสรุปหรือว่าเรียกว่ากลับลำก็ได้ครับกับประเด็นเลื่อนโปรแกรมลีกนะครับแล้วก็ไปงด FIFA Day เพื่อมหกรรม4เกมนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้ก็ได้มีการประกาศคำตอบจากสโมสรสมาชิกทั้งไทยลีก1และ2นะครับออกมาแล้วนะฮะว่าเสียงส่วนใหญ่เลือกที่จะให้เตะตามปฏิทินเดิมนะครับก็คือไม่เร่งจบลีกนั่นเองนะฮะซึ่งในการลงคะแนนเนี่ยไม่ให้เลื่อนลีกนะครับความเห็นของสโมสรส่วนใหญ่ก็มองนะครับว่าไม่ควรจะไปเลื่อนลีกนะครับเพื่อรายการที่ไม่ได้เป็นสากลแล้วก็ทีมชาติชุดใหญ่ควรได้เตะ FIFA Day เพื่อคะแนนแรงกิ้ง FIFA อ้าวคิดกันได้ครับและอีกเหตุผลสำคัญครับก็คือถ้าลีกต้องจบเร็วกว่าเดิม1เดือนเนี่ยนักฟุตบอลที่มีสัญญากับทีมแค่จนจบฤดูกาลนะครับแต่ไม่ได้มีการลงรายละเอียดของสัญญาว่าเล่นถึงเดือนไหนก็จะเสียรายได้ที่เขาควรจะได้ไปอีก1เดือนเต็มๆเลยนะครับโดยพอมติออกมาแบบนี้นะครับกลุ่มคนที่น่าจะได้รับผลกระทบที่สุดนะครับก็คือโค้ชระแล้วก็ทีมงานชุด U23 นะครับเพราะว่าถ้ากลับมาเตะปฏิทินเดิมเนี่ยไทยลีก1จะปิดฤดูกาล14พฤษภาคมนะครับส่วนไทยลีก2ก็จะปิดกัน30เมษายนแล้วก็จบรอบเพลย์ออฟเลื่อนขึ้นชั้นคือสิ้นเดือนพฤษภาคม27พฤษภานะครับส่วนรอบชิง FA ครับจะเตะกันใน28พฤษภาคมนะครับซึ่งโปรแกรมเนี่ยมันคาบเกี่ยวกันเต็มๆกับฟุตบอล4เกมนะครับที่จะแข่งกันประมาณวันที่28เมษายนลากยาวไปจนถึง15ถึง16พฤษภาคมนะครับและพอโปรแกรมมันทับกันแบบนี้คือทับกันแบบเต็มๆเลยนะครับแทบจะการันตีได้เลยนะครับว่านักเตะ U23 ที่ก่อนหน้านี้ได้ประกาศมา62คนใครที่ตอนนี้เป็นตัวหลักของทีมต้นสังกัดไปแล้วเนี่ยแน่นอนว่าทีมต้นสังกัดคงไม่มีทางปล่อยมาแน่ๆครับทำให้ทิศทางของช้างศึกชุด4เกมเนี่ยอาจจะต้องมีการไปสเกานักเตะกันใหม่อีกรอบนะครับรอบนี้ก็จะต้องเป็นนักเตะในข่ายของ U19 ปีที่ส่วนใหญ่ยังไม่ได้เป็นตัวหลักของทีมนั่นแหละฮะเข้ามาแทนที่ก็ค่อนข้างที่จะตรงกับมุมมองของผู้สันทัดกรณีกับการที่จะมองว่า4เกมก็ควรจะเป็นทัวร์นาเมนต์สำหรับเยาวชน U19 นะครับซึ่งคนที่ต้องออกมารับหน้าอย่างโค้ชระนะครับก็ต้องบอกเลยว่าน่าสงสารนะครับเพราะว่าเป้าหมายจากผู้ใหญ่ก็กดดันเหลือเกินว่าต้องแชมป์สถานเดียวครับแต่สถานการณ์โดยรอบไม่อำนวยเอาซะเลยนะครับผมก็ทีนี้ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าการเลือกปฏิบัติเลือกนักเตะมาแล้วก็แนวทางในการที่จะทำทีมชาติไทยในชุด4เกมครั้งนี้จะเป็นยังไงผมว่าตอนนี้หลายๆอย่างก็กลับมาสู่เป้าหมายที่ควรจะเป็นในการพัฒนาวงการนะหลังจากนี้อาจจะต้องดูที่ว่าการกดดันที่ต้องแชมป์เท่านั้นมันจำเป็นหรือไม่เอาเป็นว่าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงครับหลังจากฟังข่าวนี้เลื่อนลงมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหน่อยและนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับ